มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอเล็กซานเดอร์กรูสโกรัฐมมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเวลานี้เนี่ยครับทางด้านในส่วนของสหรัฐนั้นได้มีการเร่งประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิค B61 นะครับตามฐานทัพต่างๆของนาโตในยุโรปนะครับซึ่งสำหรับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนั้นตามรายงานข่าวก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยมีอาวุธชนิดนี้อยู่ราวๆสัก2 0 0พลูก ในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีอาวุธดังกล่าวอยู่ราวๆ200ลูกด้วยกันซึ่งครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยประจําการอยู่ตามฐานทัพต่างๆไม่ว่าในอิตาลีเยอรมนีทูเคียเบลเยียมแล้วก็เนเธอแลนด์เป็นต้นนะครับทางด้านอเล็กซานเดอร์กรุสโกนั้นบอกเนี่ยครับว่าสหรัฐนั้นกําลังมีการปรับปรุงเรื่องของความทันสมัยของอาวุธนิวเคลียร์เทคนิค B61 นะครับซึ่งพอปรับปรุงให้ทันสมัยนั้นเนี่ยรหัสของเขาก็จะเป็น มี1 1อขีด12อาวุธชนิดนี้มีความยาว3เมตร65สาเซนติเมตรสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ทำลายล้างต่ำมากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้แถมมีความแม่นยำม,มากกว่าเดิมและสามารถเจาะลงไปใต้พื้นดินอีกได้ด้วยจากงานวิจัยของสาพันนักวิทยาศาสตร์อเมริกาที่มีการเผยแพร่เมื่อปี2014นะครับการปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์มีหของสหรัฐนั้นดําเนินการมาหลายปีแล้วและเป็นแผนสลับอาวุธเก่าๆอย่างปลอดภัยและด้วยความรับผิดชอบกับมีหีด12เอร์ชั่นอัปเกรด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยตามกําหนดและวางแผนไว้นานแล้วนี่คือสิ่งที่ทางด้านโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเป็นตะก้อนนั้นออกมาชี้แจงและเขาก็ชี้แจงด้วยนะครับบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยเฉพาะในยูเครนดังนั้นเนี่ยการประจําการเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิค B 6 1นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครในใดๆและก็ไม่ได้มีการเร่งรีบอย่างที่ทางด้านในส่วนของอเล็กซานเด รายงานหรือว่าออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าสหรัฐนั้นมีความพยายามเร่งรีบในการที่จะประจำการอาวุธชนิดนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ครับ ประเด็นเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นี้ยนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของร,องรัสเซียเซเกลลาลอฟนะคะบอกว่าเขาก็หวังว่าโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นจะมีความฉลาดมากพอในการที่จะมีการปรับการจัดการถ้าเกิดว่ามันมีการเผชิญหน้าในสงครามยูเครนแบบเดียวกันกับทางที่อดีตประบดีจอห์ฟเคนดีนั้นเคยพาโลกนั้นรอดพ้นจากสงครามดิวเคลรียเขามีการยกตัวอย่างนะคะว่าในช่วงปี1962ในยุคนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของ กับตันเรือดำน้ำลำหนึ่งของโซเวียตเนี่ยต้องการยิงอาวุธนิวเคลียร์หลังจากที่กองทัพเรือของสหรัฐ ทิ้งระเบิดน้ำลึกรอบๆเรือดำน้ำดังกล่าวและปรากฏว,ว่าจอห์นเอฟเคเนดีนั้นตัดสินใจตกลงอย่างลับๆในการถอนขีปนาวุธทั้งหมดของอเมริกานั้นออกจากทูเคียแลกกับการที่นิกิตาครุซอฟซึ่งเป็นผู้นำของโซเวียตในยุคนั้นในการถอนขีปนาวุธออกจากรัสเซียทั้งหมดออกจากคิวบาเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของเซอร์เกย์ดาลอฟก็บอกแบบนี้นะคะว่าก็หวังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นมันคล้ายคลึงกับวิกฤตที่คิวบาที่มันกําลังเกิดขึ้นและเขาก็หวังว่าโจไบเดนนั้ การที่จะเป็นออกคําสั่งหรือว่าควรที่จะมีคําสั่งอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเลยความพร้อมที่มันเกิดขึ้นในส่วนของโจไบเดนหรือแม้กระทั่งทาเนียบต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของรัฐบาลของโจไบเดนเองก็ตามซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทาเนียบขาวเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท้อยถแถลงของเซอร์เกย์ลาลอบบอกแค่ว่าแม้ว่าตอนนี้สหรัฐกับรัสเซียนั้นก็ยังคงมีการเปิดสายในการสื่อสารกับรัสเซียอย่างต่อไปด้วยค่ะ